สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับช่วงเวลาของคมชันเล็กศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่วันนี้มาแล้วครับวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์เหมือนเดิมครับเต็มอิ่มกับการติดตามชมศิลปะมวยไทยกับช่องนาว26วันนี้คู่เอกสุดยอดครับศิวกรเกียรติเจริญชัยยอดมวยเชิงสูงเจอกับดาวเด่นสิทธิ์นุ่มน้อยครับและจะมีเหนือเพชรศิลป์ลูกหนาวกับมหามงคลส.ยิ่งเจริญการช่างแล้วก็มีปราบศึกมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงกับบินทรัญชัยทีมงานโปรโมเตอร์หนุ่มใหม่ไฟแรงของเราเดียเกียรติเพชรหรือทิติวัฒน์ธีระเดชพงษ์อ้วนเมืองนนท์พร้อมหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับก็เปิดหัวด้วยกู้มวย111ปอนด์ครับวันนี้นักชกทางด้านมุมแดงครับสิงห์ดำจิตเมืองนนท์ครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็ฟิตซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับปัจจุบันนี้อายุ17ปีก็ชกมา50ครั้งครับชนะ35เสมอ2แพ้23ครับ3ฟอร์มหลังก็แพ้ทางด้านเพชรโคคอนซากามิครับแพ้ระฆังทองบอจงเจริญแต่ว่าล่าสุดครับชนะคะแนนเก่งชนะสิทธิ์ช่างเป่าครับนั่นคือประวัติคร่าวๆของนักมวยทางด้านมุมแดงครับครับส่วนทางด้านของน้ำเงินนะครับก็คือทางด้านของเพชรบางแสนกงเมืองมีนนะครับนักชกวัย17ปีนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาครับอำเภอห้วยแถลงครับวันนี้ใช้เพชรบางแสนสจ.เล็กเมืองนนท์ฮะทีมงานเล็กเมืองนนท์สจ.เล็กเมืองนนท์ครับวันนี้สจ.ก็มาเชียร์ถึงขอบเวทีด้วยสิงห์ดำนี่ชนะคะแนนเก่งชนะสิทธิ์ช่างเป่าที่นี่นะครับอตก3ล่าสุดไปแพ้สุสาครศักดิ์สำริดส่วนเพชรบางแสนกงเมืองมีนหรือว่าสจ.เล็กเมืองนนท์ฟอร์ม2ครั้งหลังไม่แพ้เลยนะครับชนะนอกยก4ฟ้าประจักษ์กิจบุรพาที่ลุมพินีล่าสุดชนะแก่นศักดิ์สอเทียนโพที่นี่ครับอตกเมื่อวันที่25ธันวาคมในช่วงส่งท้ายปีเก่าครับครับโดยบางแสนต่อโคจสารนะครับดูแลอย่างดีครับเพราะว่ามาใช้ชื่อว่าเพชรบางแสนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องมีดีมาอวดแน่นอนครับสายมือคือจิตเมืองนนท์ครับคือบางบัวทองผู้ช่วยโปรโมเตอร์ศึกจิตเมืองนนท์เป็นผู้ขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านสิงห์ดำจิตเมืองนนท์ส่วนน้ำเงินเสียเอกนรงดวงสิงห์ครับจะเรียกว่าเป็นมือขวาของสจ.เล็กก็ไม่ผิดเพราะว่าค่ายมวยสจ.เล็กเมืองนนท์ก็อยู่ที่นี่ครับอยู่บางบัวทองมีคนนี้นะครับเอกบางบัวทองหรือว่าคุณนรงดวงสิงห์เป็นผู้ควบคุมดูแลการพิจซ้อมทีมงานเทรนเนอร์บางแสนนี่ฮะดูแลค่ายมวยสจ.เล็กเมืองนนท์ในยุคนี้ครับครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินครับให้คะแนน3ท่านมีชันชัยศักดิ์สิริอวยพรเขียวกุ้งและก็วรวิทย์เชื้อสุวรรณครับขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกสถานีโทรทัศน์นาว26บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุยยูเรียตานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยา LP ตราเสือดาวบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดเก๊กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและก็ร้านเซเว่นเอ็กซ์ตร้าทั่วประเทศยาสตรีแผ่นเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบนมตราคิวไรส์นมดีมีคุณภาพของสากรโคนนมน้ำเย็นโดยคุณอมวยทงกบผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัวน้ำจิ้มอร่อยครับน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซ่บจิตจัดโดนใจอายุอนามนี่17ปีเท่ากันเลยครับมวยคู่นี้ทางด้านสิงห์ดำนี่จะสูงยาวกว่าหน่อยครับส่วนเพชรเมืองมีนี่ก็เพชรบางแสนนี่ก็ได้หนาครับนี่ครับขยับเดินเข้าหาครับเพชรบางแสนนี่ชื่ออยู่แล้วบอกยี่ห้ออยู่แล้วครับเพชรบางแสนเอาชื่อบางแสนอยู่ข้างหลังครับบางแสนนี่เป็นยอดมวยในอดีตมวยหมัดหนักด้วยครับบางแสนนี่แล้วเอาเพชรเติมข้างหน้าเข้าไปนึกภาพเอาครับแสดงว่าต้องมีดีเหมือนชื่อลูกพี่บางแสนแน่นอนครับคุณมิสเตอร์ป๋องครับก็น่าจะเทรนหมัดมาให้ด้วยนะทางด้านบางแสนต่อโคตรสารครับเทรนเนอร์ของทางด้านเพชรบางแสนครับเดี๋ยวดูครับครับไม่งั้นนี่ไม่กล้าให้เอาชื่อของตัวเองเนี่ยมาใช้ชกในครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อไปแน่นอนนะพี่แกโอ้ชื่อนี้สำคัญมากครับมิสเตอร์ป๋องการตั้งชื่อนักมวยนี่สำคัญครับฉะนั้นการที่จะเอาชื่อยอดมวยเก่งๆในอดีตมาตั้งนี่คุณก็ต้องมีแววแล้วครับว่าจะต้องเก่งต้องดังเจริญรอยตามชื่อเจ้าของชื่อเขาตั้งเดิมขึ้นมาฉะนั้นติดตามว่าบางแสนคนนี้คือเพชรนำหน้าเพชรบางแสนจะมีดีเหมือนบางแสนต่อโคจสารเดิมหรือเปล่าครับน่าสนใจตรงนี้ครับต้องติดตามครับเพชรบางแสนขยับเดินครับเมื่อสักครู่นี้มีแข้งขวาครับอัดนำเข้าไป แข้งขวาของสิงห์ดำครับก็พยายามจะหาจังหวะเข้าทำอยู่แล้วครับทางด้านเพชรบางแสนนี่ครับแข้งขวาสิงห์ดำนี่ก็ใจเย็นอยู่ครับดูครับนิ่งๆดีทั้งคู่แต่เชื่อแน่ว่าเพชรบางแสนต้องมีดีครับที่หมัดแน่นอนแต่ว่าเมื่อกี้เตะขวาก็โชว์เห็นแล้วว่าเตะได้เร็วแล้วก็รุนแรงแต่หมัดนี่ยังไม่เห็นเพราะว่ายังไม่ได้ปล่อยทีเด็ดให้เห็นฉะนั้นทางด้านสิงห์ดำประมาทไม่ได้ครับได้เปรียบช่วงชกก็จริงแต่ว่าน้ำหนักนั้นเท่ากันครับ111ปอนด์ครับวันนี้เป็นน้ำหนักสบายๆครับไม่ต้องคุมอะไรมากแล้วครับอายุ17ปีนี่วัยกำลังโตครับนี่ครับมีหมัดยับนำเข้าไปแข้งขวาของสิงห์ดำครับเอาละครับหมดยกแรกครับพักกันผู้เดียวกลับมาติดตามกันต่อนะครับที่สนามมวยคมชลึกอตก3 นนทบุรีครับขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับกวนหัวเป็นไข้เลือกซาร่าครับซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องติ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยกที่2คมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ทางช่องนาว26เป็นคู่ที่1และยกที่2ยกที่1นั้นเราเห็นแล้วนะครับจังหวะที่จะเข้ามานี่ฮะเตะซ้ายหน้าเลยของทางด้านมุมน้ำเงินเพชรบางแสนแต่ว่าหมัดยังไม่ออกให้เห็นนะสิงห์ดำก็ยังใจเย็นอยู่รูปร่างนี่แล้วว่าลอยกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะแต่ว่ามือตกการลนยุ่งหรือเปล่านี่ครับหาจังหวะเขาทำอยู่ครับทางด้านเพชรบางแสนหมัดนี่ก็แหมแฟนมวยก็ได้จะหวังแล้วครับเมื่อไหร่จะต่อยครับเพราะว่ารูปทรงรูปร่างแบบนี้ต้องต่อยหมัดครับยังหาวิธีเจาะอยู่นะครับเพชรบางแสนครับเพราะว่าสิงห์ดำเองก็แหมง้างแข้งขวารอแล้วครับคือทางด้านของเพชรบางแสนเขาก็กาดตกไม่ได้เหมือนกันนะครับอาจจะโดนแข้งขวาหัวตุ้มเข้าก้านคอครับอะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยไก่เดือยโดยเฉพาะที่นี่ฮะพี่น้องแฟนมวยรู้จักดีนะครับว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนมวยไทยไก่เดือยบนสี่เหลี่ยมผ้าใบของเวทีอตก3 คมชัดลึกแห่งนี้ครับเป็นเวทีที่มีความอาถรรพ์นะฮะเกมบนเวทีนี่ไม่มีอะไรแน่นอนที่จริงหนูเตะไม่โดนครับนี่ครับแม่แข้งไม่โดนแต่หมัดโดนครับทางด้านสิงห์ดำอาวุธเยอะเหมือนกันครับไม่ใช่มีแต่แข้งอย่างเดียวครับแข้งซ้ายของทางด้านเพชรบางแสนออกซ้ายหน้าได้ดีครับเพราะว่าใครออกซ้ายหน้าได้ดีนี่ก็คู่ต่อสู้ที่ป้องกันลำบากดูในดูในครับการจับในครั้งแรกของทั้งคู่ครับเอาตีเข่าซ้ายครับเพชรบางแสนนี่ขวางหน้าดันครับดันหน้าแล้วก็เจอเข่าขวาของสิงห์ดำครับกรรมการแยกออกมาดูการของการเดินหน้าของทางด้านเพชรบางแสนเราดูน่ากลัวครับยังไม่ต่อยให้เห็นเลยครับอุ้ยเอาแล้วครับพูดไม่ขาดคำหมัดฮุกซ้ายแต่ว่ายังห่างไกลเป้าแต่นี่ฮะขวาหลังนี่โดนโดนจะมาแล้วเหมือนกันครับเพชรบางแสนแต่ว่าจังหวะนี้ครับวงในนี่สูงยาวกว่าเห็นชัดครับสิงห์ดำเสียบแล้วก็คาเอาไว้ครับป้องกันตัวเสร็จสับขีดขวาไปครับสิงห์ดำครับเพชรบางแสนก็เรียกว่ามีโจทย์ยากแน่นอนแล้วครับแบบนี้ครับคือช่วงเป็นรองครับเพราะฉะนั้นนี่เจาะยังไงครับแต่เจาะยากหน่อยแต่มันก็มีวิธีเจาะเจอซ้ายหน้าของสิงห์ดำโดยหมัดนี่จะต้องเปิดข้างล่างก่อนเพื่อหลอกให้คู่ต่อสู้หลงทางครับเตะขาเจาะยางหรือเตะลำตัวนี่พอบนเผลอกัดตกมือหล่นนะช่วงนั้นถึงจะเป็นนาทีทองของมวยหมัดครับจะไปเดินไปต่อยซื่อๆนี่ก็ยากหน่อยก็ต้องเสริมอาวุธนี่แหละครับเสริมด้วยแข้งครับดึงตัวหลบครับทางด้านเพชรบางแสนหมดยกที่2ครับพักกันสักครู่เดียวกลับมาติดตามกันต่อนะครับต้องขอบคุณทางด้านของผู้สนับสนุนถ่ายทอดสดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินครับเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป .6คิดถึงโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดยากระสายเส้นโกตราโคเทียมเกวียนครับบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นชุดกีฬาผู้นำระบบ ดิจิตอลปรินติ้งตอบสนองทุกจินตนาการโดยพ่อเลี้ยงคำจันทร์ซาวคันเขตครับสจ.สมคิดมากวงและกาแฟโฟกัสสจ.ไพฑูรย์จำแจ่มยาหม่องเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงยกที่3ผู้เปิดหัวของคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ที่ยิ่งจัดยิ่งแรงวันนี้เข้าช้าหน่อยแต่ว่าความเข้มข้นความมันยังเหมือนเดิมครับวงในครับเริ่มจะโชว์เพลงเข่าครับทางด้านสิงห์ดำไม่ถอยแล้วครับยกนี้ต่อยหมัดนำเข้าไปแล้วแล้วก็ขวาคอไล่แขนครับไล่แขนหาจังหวะเสียบครับนี่ครับลูกล็อกลูกจับนี่โอ้จับได้ดีเหลือเกินครับสิงห์ดำแล้วก็เสียบเข่าเพชรบางแสนทำยังไงครับวงในนี่เล็กกว่าครับโดนเข่าไปอีกดึงดอกครับเอาแล้วครับทางด้านเพชรบางแสนทีมงานเทรนเนอร์บางแสนต่อโคจรสารสั่งต่อยหมัดแล้วครับสั่งต่อยหมัดแต่ว่าสิงห์ดำทีมงานจิตนนท์ก็สั่งลุยจับตีเขานี่ครับวงในสองอาชีพครับของชอบอยู่แล้วครับมาแรกเข่านี่ตียันเช้าครับสิงห์ดำแต่ว่าทางด้านเพชรบางแสนแก้ยังไงครับดูครับโอ้ต้องแก้แล้วครับเพชรบางแสนมีดีอยู่ที่พลังหมัดฉะนั้นต้องหาช่องต่อยให้ได้ก่อนที่จะไม่ได้ต่อยนี่ฮะถึงตัวทุกครั้งเลยเป็นแผนของทางด้านสิงห์ดำว่าต้องชกอย่างนี้ครับครับนี่ครับวงในนี่พอจับได้แกก็ตีไม่ยั้งครับสิงห์ดำนะครับถีบซ้ายแล้วครับสิงห์ดำครับหมัดขวาถากไว้นิดเดียวครับเจอเข่าขวาของเพชรบางแสนครับตีเข่าขวาครับสิงห์ดำครับหมุนหาเหลี่ยมหมุนหาเหลี่ยมกระแทกขวาไปเจอขวาโต้เกมที่ตัวเองถนัดครับสิงห์ดำคือวงในจับล็อกไอเข่าและรูปร่างก็แล้วว่าสูงกว่าและด้วยฉะนั้นเพชรบางแสนต้องแก้ไขเลยครับต้องชิงต่อยหมัดให้ได้ก่อนนี่ฮะต่อยหมัดแต่ว่าทีเดียวสิงห์ดำถึงตัวอีกแล้วแย่แล้วครับตอนนี้เพชรบางแสนแย่แล้วครับวงในครับวงในนี่สถานการณ์ไม่ดีเลยครับโอ้ทีมงานต้องแก้แล้วครับยกต่อไปนี่หมัดนี่ต้องเอามาใช้เยอะๆครับนี่ไม่ต่อยหมัดเลยนะครับต่อยก็ต่อยน้อยมากครับยังทำเป้าไม่เจอด้วยเพชรบางแสนและยิ่งจังหวะยกนี้ทางด้านสิงห์ดำไม่ให้โอกาสเลยเรียกว่าประชิดติดวงในตลอดเป็นเกมที่ตัวเองถนัดเล่นเข่ามวยเข่าจะต้องเข้ามาตีเข่าถือว่าชกถูกวิธีฮะมวยเข่าต้องแก้ด้วยหมัดกับศอกครับเอาหนีไม่ออกก็ต้องสู้เข่าครับเพชรบางแสนพยายามจะไล่แขนโอ้โหแต่ว่านี่ครับลูกแข็งแรงครับสิงห์ดำโจทย์ยากมากๆนะครับกำลังของเพชรบางแสนแล้วก็ทีมงานครับนี่ครับโอ้โหบัตรนี่เรียกว่าไม่ค่อยทำงานเลยครับวันนี้เอาแล้วครับเพชรบางแสนพยายามจะถอดแล้วก็แทงเข่าสวนมวยหมัดยก1ยก2ในไม่รีบต่อยยก3ผ่านไปเดี๋ยวดู21กุมภาพันธ์ที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราจัดเอาเขี้ยวพรัญชัยป้องกันแชมป์ไฟเวทประเทศไทยกับพลังเงินป.พีนภัทรโอ้โหสุดยอดเลยคู่นี้ครับเขี้ยวกับบัลลังก์เงินแชมป์112ประเทศไทยของเขี้ยวจะเป็นยังไงครับเขี้ยวป้องกันแชมป์นะแล้วการดูการป้องกันแชมป์ของโกโก้แป๊ะมีนบุรีรุ่นไลฟ์ไฟเวทประเทศไทยกับในเงินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโอ้โหสองคู่ฮะเอาละครับยกที่4ครับเริ่มต่อยมากขึ้นครับทางด้านของเพชรบางแสนครับแข้งขวาสูงฮุกซ้ายเอาละครับเป็นเรื่องครับแม่ฮุกซ้ายดอกนี้ครับถึงกับขาสั่นไปเหมือนกันนะครับสิงห์ดำโอ้โหบอกแล้วว่ามีดีอยู่ที่หมัดซ้ายนอกขวานับแล้วพี่ท่านเพิ่งจะมาต่อยเอายกนี้ฮะแต่ก็ยังไม่สายเกินไปนะหนุ่ยไดโน่ครับผมต่อยเมื่อไหร่ก็ได้ลุ้นเมื่อนั้นแหละครับทีมงานนี่กองเชียร์ก็พยายามจะลุ้นให้ต่อยครับต่อยเยอะๆครับเอาแล้วตีเข่าขวาครับแต่ว่าสิงห์ดำพยายามชกในเกมของตัวเองครับพยายามไม่ให้เงื้อแล้วครับประชิดติดตัวไว้แล้วก็ตีเข่าตีเข่าฟอร์มสดซะด้วยครับทางด้านเพชรบางแสนอุ้ยจังหวะเข้าไปบวกหมัดแต่ว่าถึงตัวครับสิงห์ดำยกนี้เพชรบางแสนต้องพยายามกันแล้วก็แก้วงในให้ได้ครับนี่แหละครับปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ครับวงในนี่สิงห์ดำแกถึงตัวตลอดครับแข้งซ้ายหลุดจังหวะนี้เสียบเข่าครับสิงห์ดำแล้วก็คว้าคอมาคว้าคอมาเสียบเข่าแต่ว่าสิงห์ดำก็อัดด้วยขวาเอาแล้วครับยาฉีดออกฤทธิ์แล้วครับเพชรบางแสน ยาฉีดหลายกำปั้นครับเมื่อกี้ครับออกฤทธิ์แล้วครับแต่จะออกได้นานขนาดไหนนี่ครับต่อยได้ทีเดียวครับสิงห์ดำถึงตัวอีกแล้วครับก็ต้องสู้เข่าเหมือนกันแล้วครับทางด้านเพชรบางแสนหนีไม่ออกต้องสู้ครับต้องมีหมัดมาแจมด้วยอ้าวซ้ายหน้าเอาฮุกซ้ายเจ็บๆครับเล่นเจ็บๆแต่ว่าความต่อเนื่องครับความต่อเนื่องสิงห์ดำปั้มตีเพชรบางแสนพยายามโต้นะครับโอ้ยกนี้ถือว่าทำได้ดีแก้ทางได้สวยทางด้านเพชรบางแสนทิ้งจังหวะออกอาวุธก่อนในจังหวะแรกครับอยู่วงนอกถึงตัวอีกแล้วสิงห์ดำจังหวะขวางคำและเตะซ้ายหน้าต่อยหมัดคล่อมไปครับโอ้โหสิงห์ดำเริ่มขาดเกินแล้วจังหวะยกนี้หมัดนี่ต่อยเฉียวไปเฉียวมาครับแต่ยังมีแข้งครับหุบซ้ายอ้าวสิงห์ดำแหมโดนไปก็มีเอียงไปเหมือนกันครับสิงห์ดำเตะหลุดครับเพชรบางแสนสิงห์ดำขยับเข้าหาครับสิงห์ดำครับงานแข้งขวาไปเอาขวาหลุดอีกขาดเกินซะแล้วครับสิงห์ดำแต่ก็ยังไม่สายเกมยังเบียดคู่ขี้สูสีเป็นมวยคุณภาพที่โปรโมเตอร์เบียร์เกียรติเพชรของเรานำมาเป็นคู่เปิดหัวโอ้โหเตะขวาตักเข้าไปโอ้โหบังไม่ทันด้วยสิงห์ดำทำท่าหยุดด้วยเหมือนกันครับสิงห์ดำโอ้เจอลูกหนักของทางด้านเพชรบางแสนเข้าไปครับปลายยกนี่ทำหยุดไปเลยครับสิงห์ดำอ้าวมาเดินต่อยังไงครับโอ้ตอนนี้เพชรบางแสนคุมแล้วครับหมดยกที่4ครับพักกันสักครู่เดียวชมภาพช้ายกที่4ครับยกที่ผ่านมาครับจังหวะที่โอ้โหหุบซ้ายของทางด้านเพชรบางแสนครับโอ้โหถึงกับสะดุ้งไปเลยครับทางด้านสิงห์ดำครับบอกแล้วครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของคมชัดลึกศึกมวยไทยทางช่องนาว26ครับคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ยกสุดท้ายแล้ววันนี้ในสนามของเรายังเหลืออีก1ยกครับยังพอมีเวลาครับทางด้านสิงห์ดำรวมถึงเพชรบางแสนด้วยครับคนละยกเลยละคู่นี้ครับแต่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยไก่เดือยของเราณเวทีแห่งนี้ครับเวทีคมชัดลึกอตก3จังหวัดนนทบุรีทุกวันอาทิตย์ครับวันนี้เข้าช้าหน่อยแต่ว่าเข้าช้าแต่มวยของเรายังคุณภาพเต็มจอเหมือนเดิมนาว26ครับครับเอานี่แหละครับคู่แรกนี่ก็พลิกไปพลิกมาแล้วครับสิงห์ดำยก4ปลายยกมาโดนหมัดครับยก5ออกมาเดินพยายามจะปั้มในเหมือนเดิมครับนี่แหละครับไม่ง่ายซะแล้วครับเจอความเก๋าเหลี่ยมมวยของทางด้านเพชรบางแสนโอ้เปิดหัวขึ้นมาก็สุดยอดแล้วครับหน้าเสือไม่มีสีเสื้อไม่เกี่ยวครับที่นี่ฮะแพ้ก็ต้องแพ้ครับชนะก็ต้องชนะเอาต่อยหมัดเลยทางด้านสิงห์ดำไม่มีตัวเลือกแล้วต่อยหมัดแล้วก็มาตีเข่าเก๋าจริงๆครับเพชรบางแสนมาเร่งช่วงปลายยก4ครับแล้วก็เห็นผลเลยครับแกมาสปีดยก4ยกเดียวฮะมีหมัดสลับด้วยแข้งแล้วก็วงในมีเหลี่ยมกระตุกกระชากแต่ว่ายกนี้ออกมากันออกมาคุมครับถ้าไม่ออกอาวุธก็ไม่ได้คะแนนนะโอ้โหดอกนี้ออกอาวุธให้เห็นเลยครับก็ยังพอมีเสียงเชียร์อยู่ครับสิงห์ดำแต่ว่าต้องเร่งให้เร็วกว่านี้ครับทำให้ต่อเนื่องครับอ้าวพยายามจะเสียบเข่าเพชรบางแสนก็นี่ครับเสียบเข่าแล้วก็กันเอาไว้ครับสิงห์ดำพยายามฮึดขึ้นมาครับเฮือกสุดท้ายหมัดสวนตะแคงโอ้กำลังจะเร่งกำลังจะไล่ขึ้นมานี่เสียหลักก้นจำเบ้าลงไปนี่โอ้วูบไปเลยครับเสียงเชียร์เงียบไปเลยครับเสียงเชียร์หายเลยครับพอล้มไปทีเดียวแล้วก็หยุดไปเลยครับสิงห์ดำยอมนี่ถือว่าสารภาพแล้วครับเอาอาการมาให้เห็นเลยว่าหมดเกลี้ยงแล้วครับสิงห์ดำครับด้วยลูกหมัดตุ้ยทองของทางด้านเพชรบางแสนในยกที่4นี่ฮะจะตัดกำลังกับลำตัวก็คือเร่งมาตั้งแต่ต้นยกแล้วครับสิงห์ดำพอมาโดนลูกหนักเข้าไปนี่ยุบไปเลยครับโอ้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจริงๆครับชูมือรอเสียงระฆังแล้วเพชรบางแสนสจ.เล็กเมืองนนท์หรือเพชรบางแสนกุ้งเมืองมีนโอ้โหนี่คือเปิดหัวของเราบรรยากาศในสนามนี้ก็ร้อนแล้วครับขนาดแอร์เย็นๆนะแอร์เย็นๆยังร้อนเลยวันนี้ต้นยกนี่ทำดีมาตลอดครับสิงห์ดำ นี่คือผลงานของนาว26ที่โปรโมเตอร์หนุ่มของเราครับเดชเกียรติเพชรอ้วนเมืองนนท์และก็หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับสรรสร้างมวยดีมีคุณภาพยิ่งจับยิ่งแรงครับนาว26ในช่วงเวลา 18:25 นาทีโดยประมาณครับแต่ว่าวันนี้เข้าช้าหน่อยหมดเกลี้ยงเลยครับสิงห์ดำสงครามสงบครับอย่างนี้พี่น้องแฟนมวยในสนามได้ตัดสินไปก่อนกรรมการแล้วหนุ่ยเรโนนี่ครับเอาละครับบทยกสุดท้ายครับสู้กันถือว่าสนุกเลยครับมวยคู่นี้ต่อเกมเบียดพลิกไปพลิกมาครับเบียดเอายก4นี่แหละครับพลิกยก4ดูการชูมือของกรรมการก่อนครับคู่แรกของเราไม่น่าจะมีปัญหาครับไปที่มุมน้ำเงินครับเพชรบางแสนกงเมืองมีนหรือสจ.เล็กบุญนนท์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเราพักก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมคู่ที่2ต่อไปครับ